จากการลงพื้นที่และประชุมติดตามสถานก,การณ์ภายแล้งในพื้นที่ภาคตนออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับที่สำนักงานชนประธานที่6จังหวัดขอนแก่นของนายสุดสาครพัทรกรุลนิตนะครับผู้ตรวจราชการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ทำให้ทราวบว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่3แห่งได้แก่เขื่อนจุฬาพรจังหวัดชัยภูมิเขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นและเขื่อนลำปาวจังหวัดกาลสินมีน้ำเพียงพอเพื่อการอุป,ปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศนะครับ รวมถึงมีน้ําสําหรับการเกษตรและสากรรมตามแผนที่วางไว้และคาดว่าเมื่อสิ้นสุดหน้าแล้งจะยังคงมีน้ําสํารองใช้ได้อีกทําให้มั่นใจนะครับว่าแล้งนี้จะสามารถผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งไปได้แต่ก็ขอความร่วมมือจากประชาชนนะครับให้ทุกคนนั้นร่วมกันใช้น้ําอย่างประหยัดงดทานาปรังรอบสองอย่างเด็ดขาดนะครับเราได้ประกาศแล้วว่าไม่ให้ปลูกพื้นที่เกินตรงนี้แล้วก็ไม่มีน้ําการเกษตรอย่างนี้นะครับแต่วังคนก็จะเริ่มปลูกเนี่ยแล้วก็ ทำนาครั้งที่สองถ้าเก็บเกี่ยวแล้วป้าปายะทำอีกเนี่ยน้ําทางทางก็ไม่มีให้ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับนางปิยชัดอินสว่างรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้นําเจ้าหน้าที่การประปาส่วนพิพาคและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเข้าไปทําการเป่าล้างบ่อบาดาลและก็ซ่อมแซมปัมป๊มน้ำนะครับที่บ้านของกระชายหมู่8 ตำบลละลมใหม่พัฒนาที่อำเภอโชคชัยนะครับเพื่อให้การทำประปาหมู่บ้านนั้นมีประสิทธิภาพช่วยให้ประชาชนนั้นมีน้ำใช้อย่างสะดวกมากขึ้นจากนั้นก็ได้เดินทางไปที่บ้านหนองชิงโคหมู่1 1นะครับตำบลตะเคียนอำเภอด,ด่านขุนทศนำน้ำดิบเติมลงไปในบ่อผลิตน้ำประปาหมู่บ้านหลังจากบ่อน้ำเดิมเนี่ยเริ่มแห้งขอดไม่สามารถนำมาผลิตน้ำประปาแจากจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนได้